และภารกิจแรกๆที่พระเจ้าตากขึ้นของบัลลังก็คือผมจะใช้คำว่าเสร็จศึกพม่าตามล่ารัชทายาทกลุ่มสี่เก็บเรียบคือจีนยอมรับพระเจ้าตากปุ๊บเนี่ยเพราะราชการที่หนึ่งก็โค่นขึ้นมาเหมือนกันเพื่อป้องกันปัญหาก็เลยบอกว่าเป็นลูกชายพระราชโอรสของพระเจ้าตากประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านการเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนอันนี้เราดูชิ้นแรกเลยก็คือเป็นพระแท่นนะฮะซึ่งจากข้อมูลก็จะบอกว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตอันนึงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นช่างจีนทำนะครับเอามาจากระยองมั้งฮะอันนี้นะฮะเป็นคำถวายพระเจ้าตากประเด็นก็คือว่าเราจะเห็นลวดลายด้านข้างเนี่ยเป็นลายจีนเลยใช่ไหมฮะแล้วจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญว่าพระเจ้าตากจะเคยเห็นหรือเคยประทับบนพระแท่นนี้หรือไม่ก็คือมีตัวอักษรภาษาจีนตรงนี้นะครับ3ขีดและมีขีดผ่ากลางซึ่งอ่านว่าภาษาจีนกลางอ่านว่าหวังหรืออ๋องแปลว่ากษัตริย์นะตรงนี้นะครับคือหมายความว่าตอนพระเจ้าตากขึ้นครองบัลลังก์ใหม่ๆเนี่ยจีนไม่ยอมรับนะฮะเพราะพระเจ้าตากมาจากสามัญชนแล้วในจดหมายเหตุที่เราเจอเนี่ยบันทึกราชวงศ์ชิงเนี่ยพระเจ้าตากก็จะตรงกับสมัยกษัตริย์จีนคือเฉียนหลงฮ่องเต้ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ชาย14นะฮะเฉียนหลงฮ่องเต้เนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็มีพระราชสารมาบอกว่ามาตำหนิพระเจ้าตากนะว่าทำไมท่านไม่เชิญเชื้อพระวงศ์อยุธยาที่ยังเหลืออยู่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ท่านเป็นสามัญชนเนี่ยทำไมถึงอาจจะใช้คำประมาณว่าเกินตั้งตนเป็นกษัตริย์เองนะฮะไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็ยังระบุว่าจะมีเชื้อพระวงศ์อยุธยาคือจริงจะมีสายลับเยอะนะฮะก็จะรู้หมดมาค้าขายมาอะไรเนี่ยแล้วก็สายตรงไปกับอำนาจสำนักเนี่ยก็จะรู้ว่าเหลือเจ้าจากอยุธยาพระองค์ไหนบ้างอยู่ที่ไหนที่ไม่ได้ถูกประมาทว่าตอนไหนหรือที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะพระเจ้าตากก็ประมาณว่าไอ้ทางโอเคก็จะไปติดตามมาให้และภารกิจแรกๆที่พระเจ้าตากขึ้นของบัลลังก์ก็คือผมจะใช้คำว่าเสร็จศึกพม่าตามล่ารัชทายาทกลุ่มสี่เก็บเรียบกรุงมหมื่นเทพพิพิธนะเจ้าพิมายกกพิมายอันนั้นเป็นลูกพระเจ้าบรมโกศนะเจ้าจุ้ยนะเจ้าสีสังนะเป็นลูกพระเจ้าไถ่สักหรือพระเจ้าบรมโกศเป็นคนหนึ่งเป็นลูกของธรรมาธิเบศเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศซึ่งเป็นลูกพระเจ้าบรมโกศก็คือเป็นสายมาจากกษัตริย์เหมือนกันพระเจ้าตากก็เหมือนตอบจีนไปประมาณว่าพยายามตามหมดแล้วแต่ไม่เจอแล้วไม่เหลือเลยกระหม่อมจึงมีความจำเป็นแล้วก็คุณก็ยอมรับที่จะต้องขึ้นมานั่งเป็นกษัตริย์เองแต่หมายถึงว่ากว่าจีนจะยอมรับเนี่ยก็คือช่วงปลายรัชกาลแล้วเจ้าตากประมาณ15ปีกว่าจีนจะเปลี่ยนเขาเรียกสรรพนามที่ใช้เรียกพระเจ้าตากเนี่ยมาเป็นกษัตริย์เนี่ยเมื่อก่อนเรียกชื่อกันเอินซื่อบ้างเจิ้งเจาบ้างพระเจ้าผาแซ่เจิ้งภาษาจีนกลางภาษาใต้จิ๋วแซ่แต้นะก็ตอนหลังถึงเริ่มเปลี่ยนสรรพนามเรียกเป็นกษัตริย์จากนั้นมาเนี่ยก็จะมีคำแบบนี้แต่นั่นคือปลายรัชกาลแล้วซึ่งเราไม่แน่ใจเลยว่าพระท่านนี้พระเจ้าตากจะเคยเห็นหรือเคยประทับหรือไม่นะฮะและต่อมาพอรัชกาลที่หนึ่งขึ้นรัชกาลที่หนึ่งก็คือโค่นบัลลังก์พระเจ้าตากใช่ไหมฮะและการที่หนึ่งก็มีจดหมายก็จะสารไปถึงเฉียนหลงฮ่องเต้เหมือนกันเป็นลูกชายพระเจ้าตากแซ่แต้เหมือนกันตรงนี้ดึงหลอดทองจะมีพูดอย่างนี้พวกเราจะมีถ่ายประวัติศาสตร์ใหม่แต่ว่า
อันนี้เรื่องปกตินะเราไม่ต้องไปให้ตั้งหูหรือลมนี่คือเรื่องปกติของปกติในโลกยุคโบราณในโลกสมัยนั้นมันเรื่องปกติเพราะว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบข่าวหรืออะไรได้ก็โอเคเป็นคือการเมืองอ่ะงั้นกษัตริย์ของรัตนโกสินทร์เนี่ย4รัชกาลแรกเนี่ยร.1ถึงร.4เนี่ยแท้แต่หมดแล้วมีชื่อจีนหมดคือสืบต่อมาจากพระเจ้าตากหมดอันนี้คือการสื่อกับจีนคือจีนยอมรับพระเจ้าตากปุ๊บเนี่ยเพราะรัชกาลที่1ก็โค่นขึ้นมาเหมือนกันมาเพื่อป้องกันปัญหาก็เลยบอกว่าเป็นลูกชายพระราชโอรสของพระเจ้าตากแท้แต่นะหรือแท้เจิ้งนั่นเองในภาษาจีนกล่าวว่าจีนรู้มั้ยผมก็เชื่อว่าเขารู้ว่าเขารู้แหละแต่ว่าสมมติแล้วไงถ้าคนนี้สามารถปกครองอาณาจักรนี้ได้เสียบรอได้ก็โอเคคือใครปกครองได้คำถามคือทำไมต้องให้จีนยอมรับเราก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นจีนแต่จีนคือลูกพี่ใหญ่ของเอเชียตะวันออกนะถ้าจีนแอนติกมันเหมือนมหาอำนาจแต่ที่เขาแบนเราเนี่ยเราจะลำบากมากค้าขายอะไรยากแล้วก็ทำให้ชาติอื่นเนี่ยรวมกันแอนตี้เราตามไปด้วยตามพี่เบิ้มความเข้าใจมันก็เหมือนการเมืองยุคนี้คำแรงๆว่าโลกนี้ไม่มีทาสเสรีนะมันอยู่ที่ว่าใครร่วมใครแล้วก็ยักษ์เวลานี้พี่โกก็จำซอยคนไหนใหญ่คุณโอเคเขาไหมถ้าคุณไม่โอเคคุณต้องชกกับเขาอ่ะมีบางคนบอกเฮ้ยเราเป็นชาติเอกราชทำไมต้องในความเป็นจริงของชีวิตมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะคือถ้าขาใหญ่เขาไม่โอเคกับเราเนี่ยคนอื่นเขาก็จะมันเหมือนสมมติตอนนี้เราอเมริกาฝั่งหนึ่งหรือฝั่งหนึ่งอ่ะตอนนี้อาจจะเป็นจีนรัสเซียหรืออะไรก็ตามนะและการทูตของไทยเราเป็นแบบนี้มาตลอดคือเราทวงดุลหมดเท่าๆกันหมดนะฮะ อย่างที่ผมเล่าไปเรื่องรัชกาลที่4บอกท่านก็ให้เอาเพลงอังกฤษมานะบางคนก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นอาณานิคมแล้วทำไมจะต้องใช้เพลงของเขาคือรัชกาลที่4เนี่ยคือรัตนโกสินทร์เราเนี่ยจะบอกว่าโชคดีก็ได้อย่างนึงคือจังหวะการขึ้นครองราชย์ของกษัตริย์เนี่ยลงตัวหมดคิวต่อจากร.2เนี่ยจริงๆต้องเป็นรอเลยฮะร.4เพราะว่าเป็นลูกพระราชมเหสีคือเป็นลูกของเมียหลวงองค์ใหญ่เลยนะฮะแต่เกิดทีหลังไงน้องชายที่เป็นลูกชายาเนี่ยคือกุมารหมื่นเจษฎาบดินทร์คือร.3เนี่ยอายุมากกว่าร.4เยอะพอสมควรแล้วก็สั่งสมบารมีมาเยอะพอร.2สิ้นเนี่ยตระกูลบุญนาคก็บอกเอากรมมาหมื่นเจษฎาบดินทร์เจ้าสัวนะฮะมีความถึงพร้อมทุกอย่างคือหนึ่งมีเงินค้าขายกับจีนมันต้องมีครบ3นะแต่ว่ามี2เนี่ย3 1มีเงิน2มีบารมี3มีอำนาจคุณไม่ต้องมี3คุณมี2อันที่3จะตามมาทีนะฮะงั้นกรมมาหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นซึ่งเป็นพี่ชายร.4คนละแม่แต่ศักดิ์เนี่ยต่ำกว่าร.4เพราะร.4ลูกเมียหลวงเขาพูดกันง่ายๆนะร.4ก็ในที่สุดตอนนั้นบวชพอดีอายุ20บวชไปแล้วถึงยังไม่ถึงพรรษาอะไรบ้างครับตามคำประเพณีนะก็ตัดสินใจไม่สึกก็คือเหตุผลง่ายๆก็คือเพื่อให้พี่สบายใจแล้ว2ก็คือมันก็เพื่อความปลอดภัยด้วย ก็บวชยาวนั้นร.4บวช27ปี เท่ากับอายุรัชกาลของร.3 จากอายุ20เนี่ยบวชถึง47 นะจังหวะของรัชกาลที่3แล้วนะฝรั่งตะวันตกยังไม่เข้ามาในแง่ของฝรั่งตะวันตกรุ่นใหม่เนี่ยนะอังกฤษฝรั่งเศสร้อง3ก็จะสนิทกับจีนค้าขายกับจีนตอนนั้นรุ่งเรืองมากแล้วโลกก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนขั้วอำนาจมาในช่วงปลายร้อง3จีนเริ่มตกก็ไปแพ้สงครามโดนฝรั่งขย่มแหลกเลยนะสงครามฝรั่งอะไรเงี้ยเริ่มโลกเริ่มเปลี่ยนขั้วอำนาจมาทางยุโรปทางอังกฤษร.4ตลอด27ปีที่บวชเนี่ยท่านรู้หลายภาษามากเพราะท่านเป็นคนโดยนิสัยโลกนั้นใฝ่รู้สอนภาษาบาลีให้กับสังฆราชมาเลยกัวอยู่ที่วัดไอ้เดี๋ยวมันซานตาครูสนะตรงคลองบางกอกใหญ่นะแลกกันให้มาเลยกัวสอนภาษาละตินกันนะแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็มีหมอรัดเล่เคยได้ยินใช่ไหมหมอรัดเล่นะฮะก็สอนภาษาอังกฤษคือร.4นี่จะพบภาษาอาหรับชาติเยอะมากและดูดความรู้มาหมดเลยเพราะท่านเป็นคนชอบอยู่แล้วท่านคงไม่รู้หรอกว่าโลกต่อไปจะเปลี่ยนยังไงและท่านก็จะชอบการใช้ภาษาตะวันตกโดยเฉพาะภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาละตินนะ
แล้วจังหวะเนี่ยพอดีพอโลกมันเปลี่ยนขั้วอำนาจเนี่ยอังกฤษเริ่มลุกลามเข้ามาพม่าไปแล้วข้างล่างมาลายูหรือมาเลเซียไปแล้วในช่วงของปลายม.3รัชกาลที่4เห็นทุกอย่างหมดท่านบอกรับหนังสือพิมพ์จากสิงคโปร์นะฮะคือตอนแรกเมืองไทยหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกคือคนขอไปคอร์เดอร์นะหมอบรัดเล่เป็นคนพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลังจากนั้นอีก2ปีมั้งฮะสิงคโปร์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นอังกฤษไปแล้วตอนนั้นก็คือส่วนหนึ่งของมาลายูนั่นเองนะฮะออกหนังสือพิมพ์นิวสเตรทไทม์และงานที่4บอกรับเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์นิวสเตรทไทม์หนังสือพิมพ์รายวันนะ1เดือนเนี่ยนะเรือมาถึงเนี่ยก็ขนมา30เล่มมาเป็นมัดๆและงานที่4เป็นพระอยู่ท่านอ่านหนังสือพิมพ์คือในหนังสือพิมพ์มันไม่ใช่แค่ข่าวมันจะมีสกู๊ปมีสารคดีมีเรื่องราวต่างๆความรู้เต็มไปหมดแล้วท่านก็เดินถนัดที่จะส่งอักษรเป็นภาษาอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะฮะแล้วท่านก็มีพระสหายท่านซึ่งเป็นฝรั่งเป็นไปหมดนะท่านไม่ว่าจะเป็นพวกสาธุคุณโปรเตสแตนต์อเมริกันทั้งหลายหรือพวกบาทหลวงฝรั่งเศสเนี่ยมินทาท่านอยู่เรื่อยนะว่าท่านเนี่ยจะบ่นอยู่เรื่อยว่าคนไทยมันไม่เอาอะไรเลยเรียกให้มันมาเรียนอังกฤษมันก็ไม่เอาท่านศึกษาดาราศาสตร์ท่านให้คนใกล้ชิดรอบตัวท่านท่านก็เปิดว่ามันเอาแต่โหราศาสตร์มันไม่เอาดาราศาสตร์แล้วท่านก็ไม่ค่อยอยากคบท่านก็คบพวกปัญญาชนด้วยกันคือท่านจะเป็นปราชญ์นะฮะไปคบพวกนี้มันแล้วคนที่ดูแลท่านใกล้ชิดอย่างหม่อมราชวงศ์กระต่ายเนี่ยอิสรางกูลท่านก็บังคับเคี้ยวเข็นให้เรียนภาษาอังกฤษตอนมาก็คือหม่อมราชวงศ์ไทยเนี่ยเลยกลายเป็นล่ามแล้วท่านก็จะชอบภาษาอังกฤษแล้วก็กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เรียกประเทศไทยในสมัยนั้นว่าสยามบางคนงงนะเราไม่เคยเรียกตัวเองว่าสยามครั้งแรกที่เรียกคือรอสีเพราะท่านลงพระนามว่า King of Siam พระเจ้ากรุงสยามเพราะอะไรครับเพราะฝรั่งเรียกกันไงเราเรียกตัวเองว่าไทยเรียกตัวเองว่าอยุธยาเรียกตัวเองตามเมืองที่เราประกาศคือท่านมองท่านคือการที่ท่านเป็นพระเนี่ยแล้วท่านคบแต่พวกปัญญาชนนะฮะแล้วท่านหาความรู้ท่านสั่งเอ็นไซโคลีเดียบริทานิก้าจากอังกฤษเนี่ยเป็นร้อยเล่มนะฮะเอามาเก็บไว้ในวังตอนหลังมาเก็บไว้ในวังนะสั่งอเมริกาหน้าซึ่งเป็นเอ็นไซโคลีเดียนึกถึงเอ็นไซโคลีมันเป็นทั้งชุดยังเป็นร้อยเล่มนะก็เอามาใส่ไว้หาความรู้หมดแล้วท่านก็พูดทำนองว่านี่คืออาวุธที่สยามจะใช้สู้กับทั้งโลกบอกว่าสิ่งที่เราจะใช้สู้กับทั้งโลกไม่ใช่อาวุธแต่มันคือความรู้ความสามารถที่เท่าทันนะครับรอสีนี่เห็นหมดนั้นพอท่านขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกการปรับตัวของท่านคือท่านมีความเป็นสากลสูงวันที่สองหลักพิธีบรมราชพิเศษวันถัดมาท่านสายสูงเลยแต่ข้างล่างเป็นโจงกระเบนอยู่นะเพราะว่ายังไม่มีกางเกงแบบนั้นนะแล้วท่านก็เอาเพลงอังกฤษมาเป็นเพลงของเราเลยใส่เนื้อไทยชื่อเพลงจอมราชจงเจริญนะคือเนียนๆจัดงานด้วยนะเชิญจัดงานมาเลยนะฮะซึ่งไม่เคยมีกษัตริย์ทองราชและพิธีมีแต่คนเดียวคือบางคนก็เลยไปมองว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันยิ่งกว่าประเทศอาณานิคมอีกคือมีคนเปรียบเทียบกับอาณานิคมคือท่านเห็นบทเรียนหมดแล้วไงว่าใครต่อต้านใครอะไรเสร็จหมดนะนั้นท่านก็คอยตามแล้วท่านก็เริ่มทำเรียนใหม่ๆเยอะแยะนะฮะนี่คือรอสีนะฮะแล้วก็ลูกท่านคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ยินชื่อนะบิดาแห่งประวัติศาสตร์มาเคยเขียนหนังสือถึงท่านเนี่ยมาเขียนตอนอายุเยอะแล้วนะฮะเขียนสมัยประมาณร.6 ร.7ชื่อหนังสือความทรงจำก็เขียนถึงพ่อเขาบอกว่าสิ่งที่พ่อทำหลายอย่างเนี่ยพ่อก็เกรงว่าคนหัวกับจะบอกว่าท่านใช้คำว่าดัดจริตผิดโบราณท่านก็ต้องพยายามหาเหตุว่าโบราณมีมานานแล้วแต่ว่ามันถูกทิ้งหายไปท่านก็เลยรื้อฟื้นมาใหม่ซึ่งอันนี้เป็นเบาะแสสำคัญเดี๋ยวเราไปเล่าข้างบนเพราะว่ามันจะมีศิลาจารึกแบบที่หนึ่งอยู่นะฮะเราเปิดการค้าเสรีใช่ไหมฮะบอกมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามแล้วขายไข้ขาช้างขานะฮะในงานจะเริ่มมีสั่งกระดิ่งร้องทุก
ม้อสีก็ให้มาถวายดีกาได้เลยถึงตัวท่านนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นหลายอย่างนะเดี๋ยวเราชมชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวดูชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งนี่ผ้าเก้าอี้ของรอหนึ่งมาเก้าอี้สนามเขามาเก้าอี้ก็ไม่ใช่คำตัดไปนะฮะตะกี้พัดโซนแล้วใช่ไหมครับพัดสามนักหนึ่งเก้าอี้ภาษาอะไรฮะภาษาจีนครับเพราะเราไม่มีการนั่งเลยด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะเรานั่งแบบนี้นะฮะแทนนะเก้าอี้ก็คือเก้าอี้ในภาษาแปซิวนะเองโต๊ะก็เป็นภาษาจีนนะเพราะเราไม่ได้ทานข้าวบนโต๊ะเราทานกับพื้นภาพสับหมดนะแต่ตอนหลังเก้าอี้กลายเป็นภาพไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันหนึ่งซึ่งทำเป็นเส้นเล็กอันนี้เขาเรียกแผ่นเขาเรียกรับแรงรับแรงคืออะไรครับภาษาฝรั่งเรียกอะไรปัจจุบัน partition รับแรงก็คือแปลว่าที่กั้นหรืออะไรที่มันปิดบังไว้เมืองรับแรงเมืองนี้เข้าไปไม่ถึงมันมีอะไรอันนี้รับแรงคือที่กั้นที่บางตานะฮะแผ่นอันนี้เป็นเรื่องอินโดนี่งานน่าจะเป็นสมัยอ2ก3นะฮะอันนี้งานแท้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมีใครมีแบงค์20ไหมฮะแบงค์20เวอร์ชันตัว10มันมีแบงค์20ต้องหยิบออกมาดูอันนี้เป็นการเปิดเผยที่มีคนรู้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเป็นคนไม่กี่คนในเมืองไทยที่รู้เราหันด้านหลังนะฮะแล้วดูมุมล่างขวาด้านหลังมุมล่างขวานะฮะคือเวลาเขาออกแบบพันธบัตรเนี่ยเขาจะต้องดึงเอาศิลปะวัฒนธรรมของชาตินะออกมานะมาดูมาที่ตรงนี้นี่คือต้นแบบมุมล่างขวาของแบงค์20นะฮะเหมือนไหมฮะก็คือต้นแบบมาจากรับแรงชิ้นนี้นะครับผมกับอาจารย์เสงนิรุตโลหะรังสีก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเรา2คนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับเปลวไฟเนี่ยกลายมาเป็นที่มาของลายกนกเปลวนะครับงั้นถ้าเราเห็นลายกนกเปลวในโบราณสถานในงานที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ก่อนพระนารายณ์แน่นอนเพราะก่อนหน้านั้นไม่เคยมี